พทีมนะคะก็ถือว่าเราเตรียมทีมได้ถึงขั้นเต็มร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ฟิตร่างกายเต็มที่ค่ะสำหรับผู้เองก็เพิ่งพักฟื้นจากการเจ็บข้อเท้านะคะได้รับการบาดเจ็บข้อเท้าค่ะตอนฝึกซ้อมตอนช่วงที่จีนนะคะก่อนซีเกมส์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หายดีแล้วค่ะเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมก็อาจจะเป็นเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเซตเพราะว่าอย่างนุสราเนี่ยเราเล่นด้วยกันมานานแล้วก็อาจจะรู้จังหวะรู้ใจกันแต่ว่าอย่างน้องชมพู่ก็ต้องมาปรับจังหวะกันนิดนึงก็จะเน้นสำหรับตัวเองก็จะเน้นในเรื่องของบอลตีบอลผสมกับตัวเซตหนักใจทุกทีมอะค่ะเพราะว่าเขาก็ระดับโลกทุกทีมแล้วก็ค่อนข้างระบบทีมค่อนข้างดีซึ่งเราประมาททีมไหนไม่ได้เลยแม้กระทั่งทีมตัวเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามสู้ให้เต็มที่ที่สุดพยายามจะเอาชนะให้ได้ทุกทีมค่ะน่ากลัวที่สุดไหมก็น่าจะเป็นเซอร์เบียนะคะที่เราไม่มีโอกาสชนะเขาเลยค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นเราคือสู้ได้ค่ะเรามีโอกาสชนะเขาค่ะทั้งสองสนามเลยคาดหวังก็อยากที่จะชนะทุกแมตช์ทุกทีมนะคะจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะชนะทีมไหนเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นทีมที่12คือทีมสุดท้ายของสายนี้ก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสมันก็มีค่ะเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ฝากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยละคะ 3-5 กรกฎาคมนี้นะคะที่ Indoor Stadium หัวหมากใครที่อยู่แถวๆหัวหมากใครที่มีบัตรก็อยากให้เข้ามาชมกันที่สนามมาเชียร์กันในสนามค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะสู้ให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะประการที่1เลยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือ1เลยนักกีฬาของเราคุ้นเคยกับสภาพอากาศนะฮะสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสภาพความเป็นอยู่อะไรต่างๆดีหมดเราไม่ต้องปรับเวลานะสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็เรื่องของกองเชียร์นะครับขวัญและกำลังใจภายในบ้านของเราเนี่ยเราเล่นได้เต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะแข่งสัปดาห์ที่3ในทุกๆครั้งก็เต็มที่แต่ครั้งนี้เนี่ยสัปดาห์แรกเราสตาร์ทได้มีกองเชียร์เต็มไปหมดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าเวิร์คกลางปีเนี่ยเราอยู่ในคลาส A เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราเจอใครทุกทีมก็หนักหมดไม่มีสายไหนเลยที่จะเบานะครับเพียงแต่ว่าเราได้มีโอกาสได้เล่นกับแชมป์โอลิมปิกเนี่ยในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่โชคดีแล้วนะครับเราได้รู้ว่าคนที่เป็นแชมป์โอลิมปิกเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับเราหรือห่างกับเราขนาดไหนเราจะได้พัฒนาตัวเราไปให้ใกล้เขาให้มากที่สุดในทุกๆด้านนะครับส่วนทีมในทวีปเอเชียญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะแต่ว่าสไตล์การเล่นเนี่ยหนึ่งเลยคือเขาเหนียวที่สุดในโลกเป็นทีมที่รับเสิร์ฟรับตบเนี่ยดีมากแล้วการลุกกลับของเขาเนี่ยเขาตีเสียเองน้อยอันนี้เป็นข้อดีของเขาแล้วเราคงจะต้องศึกษาว่าเราจะชนะเขายังไงซึ่งตอนนี้ทีมสตาร์โฟสเราก็ได้ศึกษาแล้วนะนักกีฬาของเราก็ได้เรียนรู้ได้ดูเราเอาเทคนิคแท็กติกอะไรต่างเนี่ยมาได้เรียนรู้กันเพื่อที่จะชนะทีมพวกนี้แล้วนะฮะจริงๆแล้วเราอยากจะไปนะฮะเราอยากจะเข้าไปแต่เราก็ต้องดูว่าผู้เล่นของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปให้ได้ตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคืออย่าให้มันยากจนเกินไปนักแต่ว่าการที่เข้าไฟนอลไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเข้าเราก็เข้าไฟนอลมาแล้วทั้ง3ครั้งนะครับแล้วได้อันดับดีที่สุดก็คืออันดับ4นะครับคือของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใน3สัปดาห์เนี่ยมันเป็นหลายองค์ประกอบร่วมกัน1คือสิ่งที่จะทําให้สําเร็จตามเป้าหมายนั้นเนี่ยนักกีฬาจะต้องมีร่างกายที่ดีด้วยคือไม่ใช่ว่าตอนนี้เราไม่เจ็บแล้วเราไปแข่งใน3สนามแล้วเราจะไม่เจ็บโอกาสการบาดเจ็บในเกมหนักๆมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นการที่เรามีผู้เล่นที่เตรียมไปถึง 14-15 คนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราจะได้ใช้ผู้เล่นอย่าง manage ผู้เล่นให้สมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ๆได้ลงไปเล่นสัมผัสนะผู้เล่นเก่าๆจะได้ไม่หนักจนเกินไปนักจะได้recovery ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาสามารถที่จะทำสำเร็จนะทีม Star Post นี่ช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วนะเราได้ชนะมากที่สุดนะอยู่ในอันดับ2ของทุกสายเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เข้าไปรอบไฟนอลมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้ทำทีมที่ว่าเราจะปิดกั้นโอกาสในความคิดคือทุกคนมีความคิดมีความฝันกันหมดเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้ในสิ่งนั้นๆ นะครับนะครับโค้ชออสสัญลักษณ์อ
อะไรบางอย่างสำหรับวอลเลย์บอลของประเทศไทยผมเห็นตั้งแต่เขาเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติตอนผมยังเด็กๆเนี่ยดูโค้ชออได้เป็นนักกีฬานะครับการเวลาเนี่ยก็ทำให้อะไรอะไรเปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนไปหน่อยนะนะฮะแต่ว่าแน่นอนยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมเหมือนกับสมัยที่เป็นนักกีฬาเมื่อกี้ยังคุยกับพี่เจอยู่ว่าตอนซ้อมนี่น่าอีกอย่างนึงให้สัมภาษณ์น่าอย่างคือตอนซ้อมเคยเข้าไปดูนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซ้อมเหมือนกันคือโค้ชออจริงจังมากดุมากด้วยก็เข้าใจว่าแบบตอนซ้อมมันต้องจริงจังไงเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จต่อไปดูแอบหยองเบาๆคือทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่โค้ชออทำระหว่างซ้อมกับตอนที่อยู่ระหว่างช่วงพักผ่อนเป็นยังไงความเป็นอยู่นะก็เล่นคือบทบาทถูกต้องอ่ะบทบาทตอนเป็นโค้ชก็อย่างนึงนะครับพอเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยหน้าที่ที่จะต้องมาตอบคำถามสื่อมวลชนให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนแฟนกีฬาก็เขาก็ทำเต็มที่